สวัสดีครับเช้านี้อากาศก็สดชื่นแจ่มใสเช่นเคยนะครับลมหนาวยังมีว่างนิดหน่อยนะครับก็อากาศก็ดีมากแดดร้อนครับเมื่อวานเราก็พาชมก้านส้มดอกก้านส้มนะครับฝักก้านส้มไปแล้ววันนี้ดูซิว่าเราจะมีอะไรให้ชมกันบ้างนะครับเพลินๆครับช่วงกักตัวโควิดครับรอบ2ครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาชมอะไรแปลกๆกันดีกว่านะครับช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับไม้ที่สวนของเราได้ติดดอกค่อนข้างจะเยอะนะครับช่วงปลายปีที่ผ่านมาพวกฟิโลต่างๆนะครับก็ทยอยกันออกดอกต้นไหนสมบูรณ์ก็จะออกดอกถ้าออกดอกพร้อมกันนะครับเราก็มีโอกาสที่จะผสมข้ามสายพันธุ์กันนะครับเราต้องอาศัยลมหนาวนะครับช่วงปลายปีต้นปีนี่แหละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมดอกของเจ้าพัทสนัมดีกว่านะครับใหญ่สวยงามมากครับในโซนตรงนี้โดนแดดตอนบ่ายสักประมาณบ่ายสามนะครับโดนแดดแทบเต็มๆเลยครับสู้แสงได้เขาเลยแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวมาดูดอกเจ้าพัทสนัมกันดีกว่านะครับนี่ครับดอกของเขาในส่วนของดอกของเจ้าพัทสนัมนะครับมาแบ่งกันชมนะครับเหลืออีก4ดอกนะครับให้เราผสมส่วนเจ้า2ดอกทางด้านนี้นะครับได้ผสมไปแล้วก็ใช้เกสรของฟิโลในช่วงที่เขาบานนะครับก็จะมีเกสรของเจ้าทอถ้ำนะครับเกสรของเจ้าก้านส้มด่างของเรานะครับมาผสมฝักใกล้ๆนี่ครับอ้วนทวนสมบูรณ์มากครับถ้าอ้วนแบบนี้ครับคือผสมติดแล้วนะครับแต่อย่างเช่นเคยนะครับเหมือนกับก้านส้มด่างเมื่อวานผสมติดจะไม่รู้จะติดมาเล่นหรือเปล่านะครับเราต้องลุ้นกันต่อไปเอามาให้ชมความสมบูรณ์นะครับไม้ถ้าใหญ่นะครับสมบูรณ์เขาก็จะออกดอกนะครับเราลุ้นกันต่อไปแล้วกันว่าจะติดกันหรือเปล่านะครับแดดออกยาวตอนประมาณ8โมงครับแดดกำลังดีแดดอ่อนๆพามาชมไม้กันขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ